Yo man สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเจอ11 ROV นะครับผมโอเคเราก็เจอคู่ต่อสู้ของเราแล้วพี่11 ROV กับผมไหมผมก็เลยตอบไปว่าได้พี่แพ้ผมขอ200ได้ปะ ไม่เอาโอ้โหไม่มีการพนันเล่นกันเฉยๆจริงๆกูกลัวแพ้นั่นแหละกลัวเสียตังค์ด้วยก็ได้เล่นตอนนี้เลยนะพี่อัดปะโอ้โหอัดครับอัดหน้ามึงอะล้อเล่น ตอนแรกก็สร้างห้องไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเล่นคนอื่นก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เขาช้านะฮะผมก็เลยบอกว่ามาห้องใหม่นะครับผมโอเคขอแข่งกับเพื่อนก่อนผมเลยบอกว่าพร้อมยังนะฮะมาแล้วก็ขอเล่นห้องนะครับแป๊บเข้าเกมก่อนเคลย์นะครับเราจะมาดูซิว่าเราจะแพ้หรือเปล่านะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนี่เราแพ้ไปนะครับสุดยอดเลยว่ะโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาค่ะแต่คนที่เขาชนะนะเข้าใจไหมแต่ของผมนี่แพ้ก็ลงชนะก็ลงเดี๋ยวรู้กันด้วยโอ้โหเดี๋ยวรู้กันมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวรู้กันใครเก่งสุด ได้มาเลยผมจะไม่เล่นแวนแล้วตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าแวนเนี่ยมันเอาตัวจับทางแวนมานะครับต้องรอดูอะเพราะว่าบางทีมันก็แบบเข้าใจหน่อยว่าบางคนมันก็โหดนะไม่ใช่ว่าคนที่แบบว่าเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่โหดนะเด็กบางคนแม่งโหดมากเลยนะผมเคยเจอบางคนที่โคตรโหดนะผมเล่นแบบแค่อายุ13 14นี่ก็แบบเทพแล้วอะเทพกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกผู้ใหญ่แม่งอายุ20แม่งบอกแต่ว่ากูเป็นผู้ใหญ่แต่ฝีมือแม่งกระจอกมากนะผมเคยเจอ85395โอเค85395ครับมาเลยเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวเลย makeTH number 1นี่ make TH number 1ด้วยนะครับมาเลยมาเดี๋ยวจะได้รู้เลยนะว่าใครจะชนะผมจะเล่นตัวอะไรดีวะทุกคนคือถ้าจะเล่นเอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าลองดูนะลองนี่มาน่าจะได้อยู่ละมั้งช้างเนี่ยหรือว่าแต่ตีป้อมอาจจะไม่แตกเย็ดแค่ไวโอเลตโอ้โหกูคิดถูกมั้ยเนี่ยที่กูเล่นช้างเนี่ยเฮ้ยอาจจะได้รอดูนะเราจะล้างบัฟนะอะไรอย่างนี้แต่ป้อมมันจะตีแตกไม่ได้เหี้ยจะโดนเขาตีป้อมแตกซะมากกว่าผมกลัวผมจะโดนไวโอเลตตีป้อมแตกดิมันกิ้งยิงป้อมแตกก็จบแล้วเดี๋ยวกูได้แพ้อีกคลิปเนี้ยนี่กูมาอัดคลิปแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ตัวเองดูดีหรืออัดให้ตัวเองแบบดูไม่ดีวะเนี้ยมาเลยเดี๋ยวจะออกตอนนี้เราขอเปลี่ยนเป็นออกเกาะได้ไหมออกเกาะไวโอเลตน่าจะเป็นกายภาพปะเดี๋ยวกูถามใครเองเนี่ยไอสัตว์มาแอบช้างต้องอยู่ในป่าหมาต้องอยู่ในวัดคนละอย่างแล้วเฮ้ เป็นสติเลยนี่ไปหูเลยตอดอ่ะโคตรเจ็บอ่ะโหตอดอย่างเจ็บตอดอย่างเจ็บไวโอผมเริ่มกลัวมันแล้วว่ะทุกคนผมเล่นระยะใกล้แบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะหนึ่งอ่ะคือมั่งแบบมันกลัวเข้าใจไหมมันกลัวผมไม่ได้เป็นแบบลุงกิลเดอร์แบบคนเมื่อกี้นะบุกใส่กูอีกเดียวเลยแม่งแบบจะเอาให้กูไปไหนไม่ได้เลยเมื่อกี้ลองเตะก่อนเดี๋ยวพี่จะล้างบัฟพี่จะปล่อยกระแสน้ำใส่น้องเข้าใจไหมอันนี้ก็ปล่อยคลื่นสึนามิไปก่อนครับเคียนติมาแล้วติมาแล้วรู้สึกว่าไวโอจะยิงเราเบาขึ้นหรือเปล่าวะกูคิดไปเองเจ็บว่ะโคตรเจ็บอ่ะแม่งไวโอแม่งตีไก่แม่งได้เปรียบกูอ่ะตีไก่ไม่พอตีแรงอีกต่างหากมาไวโอข้าเลือดเต็มแล้วข้าพร้อมลบแต่ของยังไม่พร้อมของไม่พร้อมเท่าไหร่โอเคก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะออกเกาะเอ้ยออกดาบดูดเลือดมาส่วนผมนี่เกาะแม่งยังไม่ได้เลยครับต่างห่างกันเท่าไหร่วะนิดหน่อยอ
คเกาะมาแล้วเวทหน่อยเวทหน่อยเสริมความแรงเสริมความแรงคือผมบางคนบอกว่าช้างเป็นซับเว้ยแต่ผมไม่เคยเอ๊ะช้างเป็นแทงผมไม่เคยมองไม่เป็นแทงเลยนะไอช้างเนี่ยคือแม่งแบบแม่งเปาะชิบหายเลยอะสำหรับผมนะคือถ้าออกถึกๆอะมันถึกแต่เวทมันไม่แรงไงแต่ถ้าออกเวทแรงมันก็ดีอะโอ้โหหนักอยู่หนักอยู่แต่ถ้ากูเล่นแวนเนี่ยอาจจะดีกว่านี้นะผมรู้สึกว่าไวโอไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ผมเล่นช้างไงมันเลยดูแบบเสียเปรียบไวโอไงแต่กูเริ่มถึกแล้วว่าเริ่มถึกแล้วไวโอเริ่มยิงพีไปเข้าวันนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้ไวโอนี่หนีเข้าป้อมอย่างเดียวเลยอะเอออะไรเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บว่ะไวโอเริ่มเจ็บว่ะโอ้โหไวโอเริ่มเจ็บเริ่มยิงไม่เข้าเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะโอ้โหเก็บเลือดได้เฮียโอ้โหกูมัวแต่จะยิงมันแม่งอาจจะจบช้านิดนึงเกมนี้เพราะถ้าผมได้เปรียบมันก็แบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่กว่าจะตีป้อมแตกแต่ให้คลิปตีเอานะมันบางทีมันอาจจะเกิดก็ได้นะไวโอเดี๋ยวแบบเลทเกมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเออถ้าอันนี้มันอะไรครับแล้วก็เอานี้ด้วยโอ้ป้อมแตกพอดีอ่ะแม่งเสียป้อมเลยมาดิโอ้โหไวโอโอ้โหอันติกูตอนนี้ไวโอออกโอเคยังไม่ได้ออกเกาะมาเพื่อกันเวทเลยนะครับน่าจะยังเปราะๆแต่ว่ามันเราเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่กูเข้าใกล้มันก็ยิงกูแล้วอะตายแน่เลยว่ะโอ้โหทุกคนไม่ไหวว่ะเราต้องเก็บไปแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยมันเอาป้อมกูปะเนี่ยเอาแน่เลยว่ะป้อมแตกแน่เลยว่ะเฮ้ยยิงโคตรแรงเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะไวโอเราก็คุยกันมานานเอาดิได้ว่ะฆ่าได้ว่ะฆ่าได้ว่ะแต่ป้อมเราเสียเปรียบอะเราเสียเปรียบป้อมมากเลยอะคลิปมีตัวเดียวเดินไปตัวเดินดูป้อมตีก็3ทีตายเนี่ยแต่เราฆ่าไวโอได้อยู่โอเคเราได้นี่มาแล้วออกเกาะไหนก็ดีอีกสักรอบนึงเกาะไหนดีวะนี่เกาะนี้ดีวะโอเคมาไวโอผมพร้อมแล้วโอ้ยไวโอเจ็บอยู่ไวโอเจ็บอยู่คือจังหวะระยะไวโอมันไกลกว่าตาย2ตาย2ช้างพี่เริ่มมานะเว้ยแต่ป้อมแต่คลิปมึงเดินช้าเหลือเกินชาติไหนกูจะได้เอ็นป้อมฝั่งมันเนี่ยกูคงแบบว่าแพ้เพราะป้อมแน่เลยทุกคนผมรับประกันเลยบางทีหรือไม่ก็อาจจะชนะก็ได้รอดูเฮ้ยตีแรงอยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวออกเกาะเกิดใหม่เอาไว้เกิดใหม่นะค่ะเน้นเกาะเพราะว่าเวทเราน่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าไอไวโอมันไม่ได้ออกเกาะกันเวทมาน่าจะโอเคอยู่เวทน่าจะแรงสำหรับมันไงมาดีไวโอมานี่แต่ว่ามันอยู่ในป้อมอ่ะต้องให้ป้อมเนี้ยแตกถึงเราจะไล่ล่ามันได้เพราะป้อมไม่แตกเราก็ไล่ล่าไม่ได้ค
คีปเริ่มแบบว่าโดนนี่ทีไม่กี่ทีก็ไอ้นี่แล้วโอเคไป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 แมตช์นี้จะจบไหมเนี่ยเฮียมันจะจบไหมเนี่ยเดี๋ยวเราได้เกาะเกิดใหม่ก่อนเราอาจจะเข้าไปโบสถ์ในป้อมนะครับพอเราโดนป้อมตีตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวเกิดใหม่มาอาจจะรอดนะหรือเปล่าวะรอบที่2เลือดมันเยอะเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ค่อยได้ออกซะด้วยไอ้เกาะเกิดใหม่เนี่ยเก็บเลือดเก็บเลือดจริงจังนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะเคเกาะเกิดใหม่แล้วเฮ้ยถึกอยู่ถึกอยู่ถึกอยู่ว่ะถึกอยู่เฮ้ยตัวตีใกล้มันดีอย่างงี้นี่เองแบบเวลาบวกแบบใกล้ๆมันทำให้ตัวตีไกลแบบกระสับกระส่ายนะเออตีเอาให้แตกเอาให้แตกมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเฮ้อสาดน้ำสงกรานต์ไปเก็บเลือดหน่อยตอนนี้เกาะเกิดใหม่เรามันยังไม่ได้ให้ใช้ใช่ไหมหรือเปล่าวะเพราะว่ามันยังไม่มีขึ้นตรงเนี้ยหรือว่าเราใช้ได้เลยทุกคนใช้ได้เดี๋ยวเพราะมันมีรอบๆอย่างนี้ถูกไหมรอของครบไม่รอไม่รอมันรอของคงของครบแล้วทีนี้มันรอของคงของครบแล้วทีนี้ครับไม่ครับไม่รอกูไม่ปล่อยให้ไวโอเลตของครบหรอกแม่งไวโอเลตของครบทีกูก็ตายห่าดิไม่รอพี่มีประสบการณ์จากคลิปไม่กี่คลิปที่แล้วนะโอ้โหประสบการณ์ปล่อยให้กิลด์เดอร์ของเต็มทำไมอ่ะเคยแพ้มาเพราะรอฮ่าเคยแพ้มาเพราะรอเว้ยดิอะดิได้ว่ะตอนแรกคิดว่าช้างจะเอาไม่ได้วะกับไบโอเนี่ยแต่ได้เฉยวะโอ้โหชนะแล้วเนี่ยทุกคนครับแมตช์นี้ผมคิดว่าผมจะแพ้ซะแล้วพี่ถึกจะตายโอ้โหทำไมน้องไม่ออกกันเวทมาล่ะน้องไม่ออกกันเวทน้องก็เจ็บเด็กเออน้องคิดจะเอาพี่แบบรุนแรงแต่ว่าน้องไม่คิดจะออกเกาะอะไรให้น้องเลยเหรอ สะใจเว้ยโอ้โหรอบแรกนี่โดนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโดนกดโอ้โหหลังๆนี่เอาได้ไม่ไงอย่ามาหยามดีกว่านะขอร้องน่ะเออนอกจากจะต้องมีฝีมือแล้วจะต้องมีสมองในการคิดด้วยนะครับว่าเราควรทำอะไรกับสิ่งนั้นเกาะเกิดนี่ไม่ได้ใช้เลยกะจะแบบว่าเข้าไปแล้วโดนป้อมตีตายแล้วไอ้นี่เนี่ยเออเดินมาไงแต่ว่าพอดีมันถึกกว่าที่คิดเว้ยใครเก่งสุดล่ะนี่ใครเก่งสุดล่ะย่อเย้ยซะหน่อย กูนี่มันเฮี้ยจริงเลยนะย่อเย้ยคนที่แพ้แล้วนะครับต่อไปใครเก่งสุดล่ะโอเคก็แบบว่าคงจะไม่ต้องมีอะไรพูดมากนะครับผมเดี๋ยวรอน้องเขาตอบมาก่อนดูซิจะตอบว่าอะไรฝากไว้ก่อนโอ้โหนี่มึงดูไอ้นี่การ์ตูนไปมากหรือเปล่าเนี่ยพอชนะก็เฮ้ยมาแล้วก็จะรู้ใครเก่งสุดพอแพ้ก็เออฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนกูไม่ใช่ธนาคารวันหลังจะมาแก้แค้นโอ้โหนี่ดูการ์ตูนเยอะไปจริงเนี่ยครับเรียบร้อยครับชนะนะครับผมโหมีความสุขว่ะพอแพ้นี่กูเศร้าอ่ะพอชนะนี่มีความสุขนะ